สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันอีกครั้งนะเมกาซอสค่ายของ Super 7นะครับผมนี่ก็คือหน้ากล่องของเขานะครับนี่แหละคือกล่องน้ำตาลของค่าย Super 7นะครับผมก็จริงๆก็มีกล่องข้างในอีกชั้นนะครับให้ดูข้างนอกก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับสำหรับกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะโดยที่ตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันแบบลงสีครบนะครับผมที่ทำรีวิวตัวก่อนนั้นจะเป็นสีเคลียร์ใสนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันสีครบนะครับผมก็คือทำสีมาให้พร้อมเลยนะครับก็มาดูที่หน้ากล่องกันนะครับตับตาสัญลักษณ์ของเขานะครับนี่ขนาดตัวนี่ก็ซอสนี่เขาบอกว่าจุดขยับก็ตั้งจุดนี่ครับกล่องก็เช่นเดิมนะครับแบบเดิมเลยแบบเคลียร์ใสเลยก็คือเขาจะออกแนววินเทจเลยนะนี่ตัวรูปภาพนะครับแบบวินเทจนะครับไอตัวนี้น่าจะชื่อลายของเขานะครับคือ Super Cyborg The X-ray Action Figure นะครับผมกล่องด้านข้างนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับตัวเคลียร์ใสนะครับคือจะบอกถึงลายน่าจะเป็นตัวถัดไปนะครับ Dragon Caesar นะครับหรือ Dragon Sword นะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะก็จะบอกว่าเขาสามารถเปิดท้องได้นี่นู่นนั่นนะครับส่วนของด้านในนะครับก็จะมีตัวหุ่นนะครับอกของเขาที่เอาไว้ประกอบนะครับแล้วก็ดาบที่อยู่ด้านหลังนะครับก็มาดูรายละเอียดของตัวเขานะครับผมนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นงานเปิดหน้าอกนะครับโชว์เรนเจอร์นะครับที่ขับอยู่ข้างในนะครับนะครับส่วนอกก็นี่นะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับดีๆนะครับและดาบทำลวดลายออกมาได้สวยงามทำสีได้โอเคอยู่นะครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีสีเลอะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่างเช่นส่วนอกนี้นะครับก็อย่างนี้ฮะก็วัดดวงกันไปนะครับโอเคมาดูด้านข้างนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับคือถ้าผมดูด้วยตาเปล่าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าสีการทำสีของเขานะครับทำสีได้ครบเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลูกเล่นหลักของเจ้าลายนี้นะครับก็คือการเอาอกนี่ครับไปใส่นะครับก็คืองานนี้ก็คืองานเปิดโชว์ข้างในเรนเจอร์นั่นแหละครับผมถึงแนะนำว่าถ้ามีทุนทรัพย์ก็เปิดซื้อ2ตัวก็ได้ตัวใสแบบที่ผมรีวิวคราวที่แล้วนะครับกับตัวนี้นะครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าค่าตัวน้องนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับยังไงก็ต้องพิจารณาณจุดนี้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของจุดขยับนะครับผมจุดขยับมีไม่เยอะครับแค่หันหัวได้ยกแขนขึ้นนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับหมัดหมุนได้นะครับขาแปรได้นิดเดียวนะครับตรงนี้นิดเดียวนะครับเพราะมันจะติดอีกด้านนึงนะครับนอกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ครับหลักๆ ก็คือเอาไว้ถือดาบนะครับยกแขนเอาไว้ถือดาบแค่นั้นเองนะฮะส่วนมือเนี่ยนะครับกำปั้นเนี่ยน่าจะเป็นยางนะครับมีความยืดหยุ่นอยู่ระดับนึงนะครับผมก็เวลาใส่ดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากพอสมควรนะครับก็จะค่อนข้างที่จะแข็งเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับสรุปนะครับผมก็คือรูปร่างออกทำออกมาได้บึกขุ่นดูแน่นนะครับสามารถใส่เกราะไม่ต้องเปิดท้องก็ได้ครับเนี่ยฮะใส่ชุดอย่างเงี้ยตั้งโชว์ได้ดูเท่ๆเลยนะครับก็คือมีความสมจริงระดับนึงเลยนะครับในของเล่นนะครับที่ไม่รวมซอฟของค่าย X Plus นะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มีรูปร่างที่น่าจะดูดีที่สุดแล้วครับคือบึกที่สุดแล้วแล้วก็ดูสมจริงที่สุดแล้วนะครับแต่สมจริงกว่านั้นก็ X Plus แล้วล่ะครับตัวซอฟตัวนั้นแหละซึ่งราคานั้นก็เป็นเยอะครับเป็นหลักหมื่นนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ยังอยู่ในหลักพันนะครับก็สามารถซื้อหาจัดแจงกันมาได้นะครับผมงานสีก็มีเลอะบ้างนะครับวัดดวงกันไปนะครับแต่ก็ไม่เลอะจนน่าเกลียดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พอรับได้เนาะนะครับผมติดอย่างเดียวก็เรื่องราคานั่นแหละครับที่อาจจะดูสูงไปนิดนึงนะครับผมใครที่มีทุนทรัพย์นะครับซื้อตัวนี้เก็บไว้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับเนื่องจากรูปร่างที่ดูสวยงามลงสีที่ดูครบนะครับส่วนจุดขยับอย่าไปหวังครับมันน้อยนะฮะเอาไว้ตั้งโชว์เท่ๆแบบนี้ก็ดูดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับข
ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ